เราสร้างมาตั้งแต่ปี2521ตอนนั้นโยมชื่อโยมป๋องโยมป๋องบุญสางเป็นคนถวายที่ตรงนี้นะทีแรกนะตั้งแต่สมัยอาจารย์องค์เก่านะโยมป๋องนี่เป็นคนถวายประวัติตามนั้นมาถวายที่ไว้เนี่ยบนเขาลูกนี้แหละตอนนั้นก็น่าประมาณ2ไม่กี่ไร่หรอกเป็นคนถวายคนแรกถวายมาก็มีพระสงฆ์มาอยู่มาเรื่อยๆแต่แน่ๆคือตอนนั้นมีอาจารย์ที่มาเริ่มจะสร้างมีกุฏิมีศาลาการเรียนอยู่หลังหนึ่งสมัยอาจารย์อำนาจสุขโตมาอยู่ครั้งแรกสร้างกุฏิหลังหนึ่งตรงที่โบสถ์นี่แหละตอนหลังนี่รื้อออกเพราะมันจะเอามาสร้างโบสถ์โดยรวมมีที่อยู่ที่จริงๆแล้วมันมี33ไร่กับ2งานแต่ทางกรมป่าไม้เขาให้แค่ไม่เกิน15ไร่ตามนี้เลยตอนที่ขอใหม่นี่นะขอให้ปักหมุดได้10ไม่เกิน15ไร่นี่สร้างแบบผสมผสานระหว่างทางเหนือกับทางคือแบบทั่วไปโยมเป็นการผสมผสานนั่นน่ะคือมองดูว่าสิ่งไหนมันมองจะดีก็สร้างไปในลักษณะนั้นทางวัดใช้สีทาโยมพอดีฝนตกเนี่ยสีมันก็จะดำมันมองดูแล้วมันพอดีแล้วก็ไปเที่ยวชะอำไปเจอหอยทางชะอำมันเยอะก็เลยลองเอาหอยมาติดดูพอติดหอยแล้วพอมันโดนฝนโดนอะไรแล้วมันไม่ดำคือถึงดำเราก็สามารถล้างออกได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องทาสีใหม่ก็เลยตั้งแต่บัดนั้นมาตอนสมัยอาจารย์บุญเลิศกตสีโลตอนนั้นเป็นเจ้าอาวาสอยู่องค์ที่สองนะก็เลยว่าตกลงว่าเอาหอยมาติดเลยติดทั้งหมดเนี่ยก็ติดไปเรื่อยๆอ่ะโยมก็ตอนแรกเขาคิดว่าจะติดแค่อุโบสถอย่างเดียวพอสร้างไปอย่างอื่นไปก็ติดไปเรื่อยจนที่เห็นนี่ไงโยมหมด
เยอะแยะเลยพญานาคนี่สมัยอาจารย์บุญเลิศกตศรีโลแกมาอยู่แกบอกว่าแกมองดูว่าภูเขาที่ล้อมรอบตรงที่สำนักสงฆ์แห่งนี้มันมองดูเหมือนพญานาคเขาก็เลยมีนโยบายว่าจะสร้างพญานาคไว้คือสร้างตามบันไดบ้างตามรอบโบสถ์บ้างอย่างเงี้ยก็เป็นมองเห็นว่าเป็นพญานาครอบสำนักสงฆ์เพราะมันเป็นภูเขาที่เหมือนพญานาคเลยถ้าดูมาจากปากทางเข้ามาก็จะเห็นในลักษณะนั้นพระพุทธรูปองค์ใหญ่นี้ชื่อว่าพระพุทธเนรมิตนะสร้างสมัยพระอาจารย์บุญเลิศกตศรีโลสร้างตอนนั้นคืออยากจะทางวัดต้องการจะให้มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆให้มองเห็นชัดเจนการสักการะบูชาคนมันก็สะดุดตาคนก็จะแวะเข้ามากราบไหว้ได้ง่ายขึ้นถ้ามันมองเห็นเล็กๆก็บางทีคนก็จะผ่านไปผ่านมาไม่สะดุดตาก็เลยปรารภว่าจะสร้างพระองค์ใหญ่ถ้าญาติโยมที่อยากจะมาเที่ยวที่สำนักสงฆ์พุทธน้ำร้อนก็ขอให้ฉีดยาให้ได้2เข็มนะเพราะทางหมู่บ้านพุทธน้ำร้อนของเราได้ประชุมกันคือในหลายหน่วยงานประชุมกันว่าถ้ามีบุคคลที่จะเข้ามาในหมู่บ้านคืออย่างน้อยก็ต้องฉีดยาให้ครบ2เข็มถ้าจะมาพักก็ต้องมาตรวจเขามีเครื่องตรวจอยู่ทุกวันนี้คือสามารถตรวจแล้วก็พักได้เลยแต่ถ้าฉีดยามาแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะแม้แต่ตามรีสอร์ทตามอะไรเนี่ยจะเข้าไปที่กรมป่าไม้เหมือนกันที่บ่อน้ำร้อนเขาก็จะแบบนี้เหมือนกันคืออย่างน้อยต้องฉีดยาให้ครบ2เข็มก่อนตอนนี้สำนักสงฆ์พุทธน้ำร้อนบ้านคาก่อสร้างมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2521ค่ะระยะเวลากว่า20ปีซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการขออนุญาตจดทะเบียนจากสำนักสงฆ์เป็นวัดกับสำนักพระพุทธศาสนาและด้วยจากคำบอกเล่าของท่านเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันที่เล่าถึงภาพรวมของความสวยงามของสำนักสงฆ์แห่งนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปชมในพื้นที่โดยรอบของสำนักสงฆ์แห่งนี้กันค่ะจุดแรกกับความสวยงามของพระอุโบสถที่เป็นจุดเริ่มต้นของสถาปัตยกรรมต่างๆภายในสำนักสงฆ์ด้วยพระอุโบสถที่ประดับด้วยเปลือกหอยทะเลสีขาวจากอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีที่ประดับด้วยลวดลายต่างๆทั่วทั้งอุโบสถทำให้อุโบสถเกิดความสวยงามทำความสะอาดได้ง่ายเมื่อเจอกับสายฝนฝุ่นละอองและแสงแดดจนกลายเป็นศิลปะที่ลงตัวค่ะและเมื่อเข้าไปในพระอุโบสถค่ะก็จะพบกับพระประธานที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านคาโดยพระประธานในพระอุโบสถเป็นพระประธานที่เกิดจากการหล่อขึ้นมาให้ประชาชนในละแวกใกล้เคียงได้เข้ามากราบสักการะและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจค่ะเมื่อเราออกมาด้านหน้าพระอุโบสถเราก็จะพบกับพระพุทธเนรมิตองค์ใหญ่สีขาวประงานอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถที่เมื่อใครๆมาถึงก็จะเห็นความสวยงามของพระพุทธรูปองค์ใหญ่องค์นี้ค่ะและตลอดทั้งเส้นทางของการเดินขึ้นบันไดไปกราบสักการะก็จะพบกับประติมากรรมที่กรุด้วยเปลือกหอยตลอดทั้งเส้นทางรวมถึงสถาปัตยกรรมปูนปั้นรูปแบบต่างๆที่มีการประดับตกแต่งไว้โดยรอบโบสถ์อย่างสวยงามค่ะเดินลงมาด้านล่างค่ะก็จะพบกับศาลเจ้าแม่กวนอิมสีแดงสวยสะดุดตาที่ตัดกับสีขาวของพระอุโบสถนี่คืออีกหนึ่งสถานที่ที่เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวไทยเชื้อสายจีนที่เมื่อถึงช่วงเทศกาลของชาวจีนก็จะมาทำกิจกรรมกันที่นี่ค่ะทั้งหมดนี้คือบางส่วนของสำนักสงฆ์พุน้ำร้อนบ้านคาแห่งนี้เท่านั้นนะคะยังมีอีกหลายจุดที่ชวนให้นักท่องเที่ยวมาถ่ายภาพกันค่ะแต่ตอนนี้ค่ะเรามีอีกหนึ่งสถานที่มาแนะนำซึ่งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอบ้านคาซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่รังสรรค์ไว้จะเป็นอย่างไรไปชมกันดีกว่าค่ะอ
คุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่อีกหนึ่งที่ในพื้นที่ของอำเภอบ้านคานนะคะเราอยู่กับท่านหัวหน้าปกครองทองเนื้อแข็งค่ะท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันถึงอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่นี่จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะสวัสดีค่ะหัวหน้าค่ะสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่ของอุทยานใช่ครับแต่ว่าเขาบอกว่าที่นี่เขามีจุดท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเวลามาบ้านคาก็จะมาแหมท่องเที่ยว คืออะไรคะหัวหน้าก็คำว่าอุทยานแห่งชาติก่อนนะครับอุทยานแห่งชาติก็คือพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายมีทรัพยากรที่โดดเด่นทางธรรมชาตินะครับอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันเองก็มีบ่อน้ำพุร้อนที่เรียกว่าเป็นลักษณะเด่นทางธรรมชาติที่อำเภอบ้านคาแล้วก็มีอ่างเก็บน้ำที่ไทยประจันนะครับอำเภอปากท่อนะครับพื้นที่ที่เป็นอุทยานแห่งชาติของเราก็รวมทั้งหมด 200,000 กว่าไร่นะครับนี่คือความกว้างเลือกพื้นที่ของอุทยานเพราะนั้นจุดนี้ก็เป็นจุดท่องเที่ยวจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวในเชิงสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือว่าคนที่ต้องการผ่อนคลายนะครับโดยการใช้น้ำพุร้อนมาบำบัดร่างกายด้วยการแช่น้ำพุร้อนครับน้ำพุร้อนที่เกิดขึ้นที่นี่คือเกิดขึ้นตามธรรมชาติใช่ครับถูกต้องครับพบเจอยังไงคะหัวหน้าก็จริงๆแล้วเมื่อก่อนก็จะมีสภาพเป็นป่านะครับก็มีชาวบ้านมาพบนะครับคำว่าเป็นป่าก็เหมือนว่าเป็นพื้นที่ของรัฐนะครับตามพระราชบัญญัติป่าไม้นะครับตอนหลังเนี่ยพอได้มีการสำรวจนะครับประกอบกับทางสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับท่านเคยเสด็จที่บ้านไทยประจันนะครับแล้วก็มีพระราชประสงค์ที่จะให้อนุรักษ์ป่าผืนนี้ไว้นะครับก็เลยมีโครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันตอนหลังเราก็พอสำรวจเรียบร้อยก็ประกาศมาเป็นอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันเพื่อที่จะไม่ได้มีการบังคับใช้กฎหมายที่ทั้งเข้มข้นขึ้นและก็อนุรักษ์สภาพธรรมชาติไว้ให้คงอยู่ตลอดไปครับค่ะก็ได้เรียกว่าเป็นการอนุรักษ์ความเป็นธรรมชาติให้คงอยู่ตลอดไปแต่ว่าเดี๋ยวจะพาไปดูละเป็นบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติอุณหภูมิเท่าไหร่คะประมาณ45องศาครับ45องศาแต่ที่เนี่ยจะก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ยมีการพูดคุยกันก็คือจะไม่เหมือนกับที่อื่นๆแต่ไม่เหมือนยังไงเดี๋ยวพาไปชมก่อนดีกว่าอันดับแรกจะเข้าไปต้องทำยังไงบ้างคะหัวหน้าครับก็เราจริงๆก็จะมีการในช่วงสถานการณ์โรคระบาดอย่างนี้นะครับก็จะมีการคัดกรองตั้งแต่ทางเข้าอุทยานแล้วก็คือที่ด่านตรวจก่อนก็จะตรวจวัดอุณหภูมินะครับล้างมือนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวในพื้นที่ทั่วไปได้โดยการเว้นระยะห่างแต่พอที่จะเข้าจุดแช่น้ำพุร้อนเนี่ยเนื่องจากว่าการแช่เนี่ยมันต้องลงไปในบ่อแล้วก็จะต้องใช้เวลาอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงในรอบนึงนะครับเราก็เลยจะต้องจำกัดให้เข้มข้นขึ้นโดยการที่จะต้องมีผลการฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีมาก็ต้องตรวจ ATK มาภายใน72ชั่วโมงนะครับถึงจะเข้าไปแช่ได้โอ้ก็คือก่อนหน้าที่จะมาเลยอันดับแรกคือต้องมี2เข็มก่อนเลยหรือว่าถ้าไม่มีก็คือต้องมีผลตรวจไปยืนยันนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในเลยนะคะคุณแม่เชิญเลยค่ะพอมีผลตรวจต่างๆแล้วก็คือมาตรงจุดนี้ก็ต้องมีการทำอะไรเพิ่มเติมคะเราเรียกว่าตรงนี้ก็จะมีการให้ลงทะเบียนเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะให้ทุกคนเข้าไปแช่ตามอำเภอใจได้ก็จะแบ่งเป็นรอบๆนะครับเราก็จะประชาสัมพันธ์ทั้งทางเพจทั้ง Facebook อะไรก็แล้วแต่เราจะมีรอบละ1ชั่วโมงเพราะนั้นทุกคนจะต้องมาจองรอบนะครับรอบนึงก็ได้14คนสวัสดีค่ะนะครับเราแยกเป็นชาย7คนหญิง7คนค่ะเราเริ่มเปิดให้แช่ตั้งแต่เวลา 8:00 น.รอบแรกถึง 9:00 น.ถึง 8:40 น.แล้วเราก็จะพักบ่อล้างทำความสะอาดอีก20นาทีก่อนที่จะเปิดรอบต่อไปนะครับคือถ้ามาตรงจุดนี้นะคะมีการวัดอุณหภูมิล้างเจลแอลกอฮอล์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะมีเป็นตารางเวลาใช่ครับให้ดูแต่ละรอบว่าสะดวกเวลาไหนรอบหนึ่งในการแช่ก็คือ40นาทีนะคะจะมีการพักบ่อด้วยนะคะตรงนี้ก็เดี๋ยวเราลงทะเบียนก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าด้านในเนี่ยต้องทำยังไงบ้างอันนี้มีค่าบริการเท่าไหร่คะนะค่าบริการจริงๆเนี่ยการแช่น้ำแร่ตอนนี้เรายังไม่ได้เก็บนะครับเราเก็บเฉพาะค่าเข้าอุทยานชาวไทยผู้ใหญ่ก็20บาทเด็ก10บาทนะครับรถจักรยานยนต์30บาทรถจักรยานโทษฮะรถยนต์30บาทรถจักรยานยนต์20บาทประมาณนี้เด็กอายุ 1-3 ขวบเราไม่เก็บนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปก็ไม่เก็บครับเข้าฟรีทั้งนั้นเดี๋ยวเราลงทะเบียนก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปด้านในอันนี้ลงทะเบียนสำหรับคนที่จะแช่นะคะแล้วก็แสดงผลวัคซีน2เข็มอะค่ะถ้าคนไหนที่ว่าไม่ได้
มีวัคซีน2 เข็มก็คือแสดงผลตรวจ ATK ค่ะค่ะภายใน72ชั่วโมงหรือว่า3วันนะคะค่ะก็คือมาลงทะเบียนตรงนี้สำหรับใครที่อยากจะลงแช่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูตรงที่จุดเดินเข้ามาจุดแรกที่เราจะเห็นนั่นก็คือบ่อแช่เท้าครับอันนี้ต้องอันนี้ลงได้เลยหรือยังไงคะหัวหน้าเช่นเดียวกันครับการผ่านจุดนี้มาเพียงแต่ว่าบางท่านอาจจะไม่สะดวกที่จะลงแช่ทั้งตัวนะครับก็คืออาจจะนั่งรอหรือว่าข้างในมีเต็มนะครับก็ระหว่างรอตรงนี้เราก็สามารถที่จะแช่เท้าก่อนได้หรือแช่แค่ช่วงเท้าลงไปช่วงเข่าลงไปนะครับก็เราก็เลือกเป็นบ่อแช่เท้านะครับก็เช่นเดียวกันครับก็จะต้องเว้นระยะห่างแล้วก็นั่งแช่แต่ไม่ต้องรอรอบไม่ต้องรอรอบครับคือมาได้เลยถือว่าสบายๆครับแล้วก็อุณหภูมิน้ำก็ไม่ร้อนมากค่ะลักษณะของการนำน้ำพุร้อนมาใช้ตรงนี้คือการดูดมาใช่ครับเราต้องดูดมาครับทำไมถึงใช้วิธีการดูดและแบ่งเป็นบ่อๆอ๋อก็จริงๆก็เป็นการอำนวยความสะดวกนะครับในระดับหนึ่งก็ส่วนใหญ่ก็จะทุกที่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนจังหวัดลำปางอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวที่จังหวัดระนองนะครับเราก็จะมีแหล่งที่ผุดขึ้นมาโดยธรรมชาติแล้วก็กระจายน้ำพุร้อนเนี่ยนะครับมาตามจุดต่างๆเพื่อให้นักเที่ยวเนี่ยได้ใช้บริการนะครับโดยไม่ไปแออัดกันอยู่ในที่ใดที่หนึ่งครับผมก็คือมีการกระจายเพื่อไม่ให้เกิดความแออัดด้วยนะคะจุดแรกคือถ้ามาถึงแล้วก็รอเวลาก็แช่เท้ารอตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูต้นกำเนิดเลยดีกว่าว่าน้ำพุร้อนที่เกิดเป็นธรรมชาติของที่นี่เลยคือบ่อไหนที่มีการดูดออกมาให้แต่ละพื้นที่ได้มีการแช่กันเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวพาไปชมค่ะเจอเลยพุร้อนธรรมชาติที่เรานำมาใช้ขนาดความจุประมาณเท่าไหร่คะหัวหน้ากว้างประมาณ10เมตรนะครับนะฮะแล้วก็ความลึกก็ประมาณ3เมตรนะครับแต่เดิมเล็กกว่านี้เล็กกว่านี้นะครับแล้วก็เดิมในชาวบ้านเขาก็มาล้อมไว้นะครับมาล้อมไว้เล็กๆตอนหลังก็ช่วยกันขยับขยายเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อที่จะสูบไปให้บริการตามจุดต่างๆอย่างที่ว่านะอุณหภูมิก็คือ40องศา45องศาเซลเซียสถ้างั้นเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันถึงเรื่องของการลงไปแช่ดีกว่าทั้งทำยังไงกันบ้าง นะคะตรงนี้ก็คือบ่อที่ใช้สำหรับในการแช่อย่างที่บอก40นาทีต่อ1รอบครับจำกัดจำนวนคนไหมคะว่ารอบหนึ่งนี้ต้องประมาณกี่คนจำกัดเราก็จะเว้นระยะนะฮะต่อการใช้พื้นที่ก็จะได้ประมาณ7คนค่ะนะครับ7คนมีข้อกำหนดยังไงบ้างในการที่จะลงแช่ค่ะครับก็อย่างที่บอกตอนแรกก็ผ่านการตรวจการฉีดวัคซีนนะครับตามเงื่อนไขที่ว่า2ก่อนที่จะมาเนี่ยก็จะต้องล้างตัวด้วยน้ำสะอาดก่อนนะครับน้ำเย็นก่อนแล้วก็ในเนี้ยเราก็จะเริ่มปล่อยน้ำนะครับเมื่อถึงรอบนะครับพอนักเที่ยวล้างตัวเสร็จเรียบร้อยก็จะเริ่มลงแช่การแช่ก็เริ่มจากการนั่งก่อนเพื่อให้ร่างกายปรับอุณหภูมิจากเท้าขึ้นมานะครับก็พอเริ่มรู้สึกว่าปรับได้แล้วนะครับก็ค่อยๆหย่อนตัวลงไปในอ่างแต่ตอนเนี้ยเราก็ห้ามดำน้ำนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าสถานการณ์อย่างที่ว่านะครับแล้วก็ต้องใส่แมสตลอดเวลานะครับในระหว่างนี้นะครับแล้วก็เมื่อแช่ไปแล้วสักประมาณ 5-10 นาทีนะครับก็ควรจะต้องขึ้นมาเพื่อสลับ
ด้วยน้ำเย็นครับนะฮะเราจะไม่ให้นั่งแช่อยู่นานจนเกินไปเพราะร่างกายก็จะสูญเสียความร้อนด้วยนะครับคนจะมาสลับเพื่อบางคนก็บอกว่าทำให้ผิวกระชับขึ้นนะครับน้ำร้อนสลับน้ำเย็นอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ลงมาแช่ต่อนะครับจนสักประมาณ30นาทีต่อ1รอบนะครับแล้วก็เราก็จะเริ่มปล่อยน้ำออกท่านก็จะมีเวลานิดหน่อยสักประมาณ10นาทีเป็น40นาทีแล้วหลังจากนั้นก็ถือว่าโอเคครับได้เวลาเหมาะสมแล้วก็จะเป็นนั้นว่าหมดรอบเราก็จะปล่อยน้ำแล้วก็ทำความสะอาดเพื่อที่จะเริ่มรอบใหม่ต่อไปครับก็คือมีขั้นตอนของการปรับอุณหภูมิของร่างกายด้วยใช่แต่จะเห็นว่าด้านบนเราเป็นบ่อน้ำพุร้อนแต่ด้านหน้าเราก็มีลำธารเป็นลำธารไหลจากไหนเป็นไหนยังไงคะหัวหน้าอันนี้ก็เป็นน้ำปกติอุณหภูมิปกติไหลมาจากป่านะครับในพื้นที่อุทยานแห่งชาติของเราแหล่งต้นน้ำนะครับจริงๆแล้วก็เป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติในขณะที่ลำธารน้ำเย็นอยู่ใกล้ๆน้ำพุร้อนก็อยู่ไม่ไกลแล้วก็สามารถที่จะไปบรรจบกันได้นะครับถ้าเมื่อก่อนเนี่ยก็มีการลงเล่นในลำธารด้วยซ้ำนะครับลงเล่นแช่น้ำเย็นแล้วก็มาแช่น้ำร้อนนะครับแต่ตอนหลังเราก็มีการจัดการที่ให้เป็นระบบขึ้นนะครับก็ในประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงน้ำป่าด้วยที่ฝนยังไม่หมดเราก็เลยห้ามลงเล่นในลำธารก็ใช้วิธีการอาบจากก๊อกฝักบัวแทนนะครับแต่จะเห็นที่นอกเหนือจากตรงที่เป็นอ่างน้ำพุร้อนแล้วก็จะเห็นเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ตอนนี้กำลังมีการปลูกสร้างเต็มเลยค่ะหัวหน้าคะตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะก็เป็นโครงการของอุทยานที่เราได้รับงบประมาณจากทางจังหวัดราชบุรีสนับสนุนมานะครับเพื่อที่จะมีห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกายล้างทำความสะอาดตัวที่เป็นมิดชิดยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็แยกชายหญิงนะครับก็สามารถที่จะไปตามบ่อที่เราแยกไว้แล้วกรณีที่ท่านต้องการความเป็นส่วนตัวมากกว่านั้นอีกเราก็สร้างเป็นห้องส่วนตัวไว้5หลัง อันนี้ก็คือเป็นบ่อเหมือนกันแต่สามารถที่จะไปแช่ภายในเป็นการส่วนตัวได้เลยครับก็คือเป็นทางเลือกครับทางเลือกอนาคตข้างหน้านะคะใครอยากจะมาเร็วๆนี้นะคะอาจจะมีห้องส่วนตัวไว้แช่น้ำร้อนปูน้ำร้อนด้วยนะคะเดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมได้ชมภาพบรรยากาศโดยรวมของที่นี่กันนะคะก็เรียกว่าเป็นบรรยากาศสบายๆนะคะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความเป็นธรรมชาติด้วยแต่ทีนี้นักท่องเที่ยวที่จะมาสามารถ walk in เข้ามาได้เลยไหมหรือว่าต้องมีการติดต่อยังไงบ้างคะคุณนะก็ตอนนี้ช่องทางในการเข้ามาก็สามารถ walk in เข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่าอุทยานเรายังไม่ถึงกับว่าหนาแน่นมากนะครับนักท่องเที่ยวสามารถที่จะขับรถมาแล้วก็ walk in เข้ามาได้เลยครับเปิดยังไงบ้างคะเราเปิดทุกวันครับเปิดให้บริการทุกวันก็ตั้งแต่6โมงเช้าด่านเราก็จะเปิดละนะครับก็ปิดประมาณ6โมงเย็นนะครับที่เราเปิดให้บริการท่องเที่ยวครับค่ะก็ถ้าท่านใดสนใจเข้ามาก็ต้องศึกษาข้อมูลรายละเอียดนะคะแล้วก็ข้อห้ามข้อปฏิบัติต่างๆก็โดยทั่วไปนะเข้ามาก็มาท่องเที่ยวกันอย่างมีความสุขนะคะสุดท้ายค่ะจะให้หัวหน้าได้ฝากเชิญชวนมาท่องเที่ยวที่นี่ด้วยรวมถึงพื้นที่อื่นๆในบ้านคาหรือในพื้นที่ราชบุรีมีที่ไหนน่าสนใจน่าไปเที่ยวบ้างคะก็จริงๆตัวอำเภอบ้านคานะคะแล้วก็ตำบลบ้านบึงหรือว่าหมู่4ตรงเนี้ยนะครับก็แหล่งท่องเที่ยวเราเองเนี่ยค่อนข้างจะยังบริสุทธิ์นะครับไม่ว่าจะเป็นอ่างเก็บน้ำสถานที่กางเต็นท์นะครับรวมทั้งน้ำพุร้อนธรรมชาติแล้วก็อากาศที่เย็นสบายนะครับก็ภูมิทัศน์สองข้างทางเหมาะกับการถ่ายรูปนะครับพักผ่อนหย่อนใจเรียกว่าได้หมดนะครับแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่หลายคนยังไม่ค่อยรู้จักนักนะครับเพราะนั้นถ้าท่านมาก่อนก็จะมีโอกาสได้สัมผัสธรรมชาติก่อนท่านอื่นนะครับอุทยานแห่งชาติเราก็เป็นหนึ่งในอำเภอนี้นะครับที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักๆนะครับก็ร่วมกับผู้ประกอบการโดยรอบนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่กลางเต็นท์ร้านอาหารร้านกาแฟตลอดเส้นทางมานะครับแล้วก็มาปิดท้ายด้วยการพักผ่อนหย่อนใจด้วยการแช่น้ำร้อนก่อนที่จะกลับไปแบบสบายตัวครับยินดีต้อนรับครับก็เรียกว่ามาสัมผัสความเป็นธรรมชาติได้ที่นี่นะคะวันนี้ขอบพระคุณท่านหัวหน้าเป็นอย่างสูงที่ร่วมพูดคุยกับเราในรายการค่ะขอบพระคุณค่ะนะคะสวัสดีครับคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะเราจะลาไปดูภาพบรรยากาศของที่นี่นะคะอุทยานแห่งชาติแห่งนี้นะคะแล้วก็ท่านใดสนใจก็มากันได้นะคะราชบุรียินดีต้อนรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ